ส่วนเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไปตรวจค้นวินรถตู้โดยสารนะครับในสถานีขนส่งจตุจักรแล้วก็โดยรอบนะครับไปตรวจค้นทั้งหมดเนี่ยมี5จุดด้วยกันก็พบนะครับว่ามีผู้ทำผิด8รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางนะครับมีทั้งมีดรวมถึงยาเสพติดได้จำนวนหนึ่งด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมนำตัวดำเนินคดีต่อไปนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่สถานีขนส่งจตุจักรเจ้าหน้าที่กว่า250นายเลยนะคะก็มีไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ลงพื้นที่ไปพร้อมกับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นายจักรพงษ์จำเมืองหัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถจตุจักรระดมกำลังตำรวจค่ะในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ทหารอีกนะคะจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์และเจ้าหน้าที่ขนส่งจำกัดที่เห็นกันอยู่นี่ละค่ะรวมกำลังกันไป250กว่านายไปตรวจสอบปิดล้อมค้นวินรถตู้ทั้งในแล้วก็ที่อยู่รอบๆสถานีขนส่งจตุจักรหรือว่าที่หมอชิด5จุดด้วยกันที่เข้าไปค้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ลงพื้นที่วันนี้เป็นการจัดระเบียบผู้ขับขี่รถโดยสารกวดขันวินัยจราจรและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะคือต้องปลอดแอลกอฮอล์ไม่มีสารยาเสพติดแล้วคือส่วนใหญ่รถตู้โดยสารสาธารณะเนี่ยเขาก็มักจะพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะบางทีเอาไปก่อเหตุกระทำความผิดเราเห็นได้เลยจากภาพข่าวที่ปรากฏที่กล้องติดหน้ารถบนท้องถนนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อลดความรุนแรงในการก่ออาชญากรรมแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่เขาใช้บริการรถตู้ก็เลยนำกำลังมาตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็ไปค้นรถนะคะหาดูซิว่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายไหมมีอาวุธไหมขณะเดียวกันก็ต้องไปตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถตู้ด้วยเหมือนกันค่ะครับก็ไปตรวจค้นกัน5จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับอยู่ภายในสถานีขนส่งนะครับก็คือที่ชานชาลาที่2ที่3แล้วก็ที่5จุดที่2นะครับคือบริเวณทางออกรถขอสมกจุดที่3ใต้ทางด่วนนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งจตุจักรแล้วก็ที่ถนนกำแพงเพชร2จุดที่4ครับลานจอดรถตลาดนัดเจเจกรีนนะครับแล้วก็ถนนกำแพงเพชร3แล้วก็จุดสุดท้ายอันนี้ก็คือที่ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับที่หมอชิดเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มคนที่ทำผิดได้8คนด้วยกันนะครับแล้วก็ตรวจยึดของกลางมีอาวุธมีด10เล่มมีขวาน1เล่มแล้วก็ยังมียาเสพติดด้วยนะครับมียาบ้า2เม็ดแล้วก็ใบกระท่อมอีกจำนวน1ซึ่งทางคุณจักรพงษ์นะครับก็บอกนะครับว่าทางขสมกนะครับก็มีมาตรการในการพักงานพนักงานขับรถหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงส่วนที่คนขับรถบางคนนะครับบอกว่าอาวุธที่ตรวจพบนั้นนะครับก็มีทั้งมีดปอกผลไม้เขาบอกว่าเป็นมีดพ้าบ้างนะครับหรือว่าเป็นขวานก็นำมาใช้เนี่ยเพื่อที่ในช่วงที่หากเกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับเรื่องนี้เองก็คงต้องตรวจสอบเป็นกรณีไปนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าถ้าพบว่ามีความผิดจริงนะครับก็คงต้องพักงานแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างทันทีครับค่ะเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่มีหลายเล่มทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีดปอกผลไม้ด้วยมีด้ามใหญ่ก็มีเหมือนกันก็ต้องตรวจคันกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้บริการรถตู้กันค่ะครับ